4อาหารไขมันสูงลดน้ำหนักได้โดยที่ไม่ต้องทนหิวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะชมพู่เอาเทคนิคดีๆนะคะในการกินอาหารที่ไขมันสูงแล้วทำให้ทุกๆคนเนี่ยลดน้ำหนักได้มาฝากค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเราเนี่ยจะทานอะไรดีนะคะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คืออะโวคาโดนะคะอะโวคาโดนะคะก็เป็นผลไม้อย่างหนึ่งเลยนะคะที่มีไขมันที่ดีเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีทั้งไฟเบอร์นะคะหรือว่าใยอาหารเนาะแล้วก็มีวิตามินแถมยังมีโปรตีนด้วยนะคะการทานอะโวคาโดเป็นประจำทุกวันเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นการเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายของเราได้นะคะการลดน้ำหนักเนี่ยก็จะง่ายขึ้นด้วยนะคะแถมยังอร่อยด้วยใช่ไหมคะสองเลยนะคะนะที่เราจะทานได้นะคะก็คือการทานปลาแซลมอนนะคะที่แนะนำเป็นปลาแซลมอนเนี่ยเพราะว่าเขามีกรดไขมันโอเมก้า3ที่สูงมากๆเลยนะคะและแถมยังเป็นโปรตีนที่ดีด้วยนะคะการที่เราทานแซลมอนนะคะก็จะทำให้เราอิ่มนะคะด้วยการที่เขามีโปรตีนและมีไขมันที่ดีก็จะช่วยส่งเสริมนะคะทำให้การกำจัดไขมันที่ไม่ดีเนี่ยง่ายมากขึ้นนะคะแล้วเราก็อิ่มนานใช่ไหมคะเราก็จะลดน้ำหนักได้ด้วยส่วนที่3เลยนะคะทานอะไรดีคะถั่วเปลือกแข็งค่ะไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงนะคะถั่วอัลมอนด์หรือว่าถั่วเปลือกแข็งต่างๆเนี่ยเหล่านี้เนี่ยก็มีทั้งใยอาหารวิตามินใช่ไหมคะแล้วก็มีไขมันที่ดีด้วยแต่แนะนำนะคะว่าทานแบบไม่ใส่เกลือนะคะนะเป็นไปได้อบทานเองนะคะก็จะดีมากๆเลยนะคะทานเป็นของว่างค่ะของสาวๆนะคะเอาไว้เคี้ยวเล่นนะคะในระหว่างมื้อแต่ว่านับแค่10ไม่เกิน20เมล็ดก็พอแล้วนะคะนะมาดูส่วนที่4เลยนะคะอะไรที่ไขมันสูงนะคะและทำให้เราลดน้ำหนักได้นั่นก็คือดาร์กช็อกโกแลตค่ะดาร์กช็อกโกแลตนะคะนอกจากจะเป็นไขมันสูงแล้วนะคะก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะช่วยลดไขมันต่างๆในร่างกายของเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเป็นทางโรคหัวใจนะคะหรือว่าโรคเกี่ยวกับความดันโลหิตนะคะแต่ว่าให้มั่นใจนะคะว่าเป็นดาร์กช็อกโกแลตจริงๆไม่ผสมนมหรือว่าน้ำตาลนะคะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครนะคะกำลังอยากลดน้ำหนักแต่ว่าไม่อยากทานไขมันลองเปลี่ยนความคิดดูนะคะเพราะว่ามีวิตามินหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ค่ะที่เขาเนี่ยละลายได้ในไขมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทานไขมันเลยเนี่ยเราก็จะไม่ได้วิตามินเหล่านี้เลยค่ะกลายเป็นว่าการลดน้ำหนักของเราเนี่ยเราก็จะขาดสารอาหารไปด้วยนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการลดน้ำหนักที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะคะแต่ให้ดีก็คือเลือกทานไขมันที่ดีนะคะลองเอาไปทำกันดูนะคะวันนี้เนี่ยชมพู่มาฝากเท่านี้ก่อนนะคะถ้าชอบนะคะถูกใจนะคะส่งต่อให้กับเพื่อนๆของเรานะคะแล้วเราก็จะได้สุขภาพดีแข็งแรงไปพร้อมๆกันค่ะ